่วนที่บ้านเราที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของแนวทางด้านพลังงานนั่นเองนะครับล่าสุดเองทางกรมสรรพสามิตนะครับบอกว่าแนวทางการปรับลดภาษีสรรพสามิตส่วนที่เป็นดีเซลต้องขึ้นอยู่กับทางกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังนะครับในการหารือแนวทางร่วมกันสิ่งที่น่าสังเกตตอนนี้แล้วก็เป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเพราะว่าถือเป็นต้นต่อสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นครับข้อมูลจากทางคุณลวรนแสงสนิทท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับก็เปิดเผยว่าจากที่มีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลปรับลดการจัดเก็บภาษีเบนซินนะฮะส่วนที่เป็นน้ำมันเบนซินเช่นเดียวกับการจัดลดภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยจุดนี้เองขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพลังงานครับจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมกับการปรับลดครั้งนี้ว่าจะมีการปรับลดเบนซินด้วยหรือไม่ในส่วนของกระทรวงพลังงานนะครับยังไม่ได้หารือกับกระทรวงการคลังในเรื่องนี้แต่ก็เชื่อว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับเพิ่มสูงเชื่อว่ากระทรวงพลังงานก็จะต้องมีมาตรการในการแบ่งเบาภาระประชาชนอย่างแน่นอนครับมีรายงานนะครับว่าปัจจุบันนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์เฉลี่ยลิตรละ5 บาทถึง 6 บาท 50 สตางค์นะครับแต่ละปีเนี่ยก็จัดเก็บรายได้ภาษีน้ำมันเบนซินประมาณ60,000 ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ5,000 ล้านบาทครับสำหรับยอดการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์รวมแล้วมีกว่า 29.03 ล้านลิตรต่อวันแบ่งเป็นแก๊สโซฮอล์91นะครับจำนวน 6.9 ล้านลิตรต่อวันแก๊สโซฮอล์95จำนวน 14.9 ล้านลิตรต่อวันครับน้ำมัน E20 นะครับจำนวน 5.79 ล้านลิตรต่อวันน้ำมัน E85 จำนวน 780,000 ลิตรต่อวันครับแล้วก็น้ำมันเบนซินนะครับจำนวนกว่า 660,000 ลิตรต่อวันขณะที่ยอดจัดเก็บภาษีน้ำมัน4เดือนแรกของกรมสรรพสามิตตั้งแต่ตุลาคมปี64จนถึงมกราคมปี65จัดเก็บภาษีรวมแล้วนะครับ 73,770 ล้านบาทโดยเฉพาะเดือนมกราคมจัดเก็บภาษีได้กว่า 21,258 ล้านบาทด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเด่นช่อง16ครับ